สวัสดีครับผมเกม Black Beans นะครับก็เป็นมือเบสประจำวงครับตอนนี้ก็โฟกัสแต่แบ็คบีนอย่างเดียวเลยครับก็ทำเบื้องหลังเบื้องหน้ากับแบ็คบีนวงเดียวเลยก็เต็มที่อยู่ครับไปตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมก็รู้สึกว่าผมมีความหลงไหลในเรื่องของดนตรีจริงๆไม่ได้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแต่รู้สึกว่าหลงไหลและชื่นชอบในเรื่องของอุปกรณ์ดนตรีในเรื่องของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแรกที่เล่นก็คือเป็นคีย์บอร์ดแต่ว่าพอโตขึ้นมาที่มาลงลึกเลยสนใจจริงๆก็คือกีตาร์ตั้งวงกับเพื่อนๆช่วงนั้นก็โฟกัสหมกมุ่นกับดนตรีมากแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้จริงจังอะไรเราก็เล่นแบบสนุกๆด้วยความชอบด้วยความสนุกด้วยพอผมได้มาอยู่วง Black Beans ผมก็มากลายเป็นมือเบสซึ่งมันดูเป็นสตอรี่ทั่วไปของมือเบสเลยซึ่งมันก็เป็นสตอรี่ของผมเหมือนกันพอมาอยู่ในวงผมก็เล่นเบสตอนนั้นเราก็หาเบสไม่ได้เป็นแบรนด์ที่รู้จักแต่ว่ามันก็เป็นความทรงจำที่ดีของผมสร้างคาแรคเตอร์ของผมได้ที่ดีในณตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เรายังเป็นเด็กคุณทรัพย์เรายังไม่พอที่จะไปเอื้อมถึงผมก็พยายามหาที่มันรูปทรงใกล้เคียงไปก่อนจริงๆจำไม่ได้เลยว่าเฟนเดอร์มันเข้ามาในหัวตอนไหนเราโตมาเราก็รู้จักคำว่าเฟนเดอร์อยู่แล้วด้วยความที่แบรนด์มันเป็นมาตรฐานระดับโลกศิลปินใช้กันเยอะนะครับและรวมไปถึงไอดอลของผมที่ผมชอบเขาก็ใช้เฟนเดอร์เป็นตัวยืนเป็นตัวหลักด้วยมันก็ยิ่งทำให้ผมหลงไหลเฟนเดอร์มากกว่าเดิมเฟนเดอร์ตัวแรกของผมก็เป็น Player Precision Bass อันนี้ได้มาจากหลังทำเพลงกับ Black Bean ปล่อยไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีคุณทรัพย์ก็สารฝันตัวเองตั้งแต่เด็กก็ไปซื้อเองเลยมีช้อยส์หนึ่งที่สำคัญสำหรับผมคือคอต้องเป็นสีขาวเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยตอนนั้นก็เลยไปตามหาเบสสีดำแต่จริงๆอยากจะได้ดำทั้งตัวเลยพอได้ตัวนี้มาก็ไปเปลี่ยนพิกกาดเป็นสีดำเป็นเบสที่ผมเริ่มตามหาหลังจากที่ผมกำลังจะเริ่มทำอัลบั้มใหม่กันต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบพีเบสมากผมหลงไหลในรูปทรงซึ่งมันก็เป็นช้อยส์สำคัญที่มันต้องเป็นพีเบสผมก็มามิวสิกคอนเซปต์นี่แหละครับหาอยู่นานมาลองหลายตัวลองแบบตัวปกติมั่งเป็นที่เป็นสไตล์โมเดิร์นอย่างนี้มั่งหรือว่าเป็น PJ อะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่โดนสำหรับผมคือมันดีแหละครับแต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมตามหาและคือตอนนั้นผมจำได้มีพี่พนักงานคนหนึ่งที่ดูแลผมตอนนั้นดูแลดีมากอยู่กับผมแบบหลายชั่วโมงผมก็บอกเขาแล้วว่าผมวันนี้ผมคงไม่เอานะต้องขอโทษที่แบบเสียเวลาแต่ว่ามันมีตัวนี้ครับมันวางอยู่ตรงหน้าผมตอนนั้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมลองมาทุกตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้สนใจเลยรูปลักษณ์มันแต่แรกพอผมเห็นว่ามันเป็นตัวสุดท้ายผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไหนๆก็มาแล้วขอลองตัวนี้อีกตัวเลยขอพี่เขาผมขอลองอีกตัวนะความรู้สึกแรกคือผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งที่ผมจับมันนะครับจับที่คอมันผมรู้สึกว่ามันแบบมันคือฟีลลิ่งที่ผมตามหามันลองเสร็จปุ๊บผมก็เอาเลยก็ตัดสินใจเอาเลยครับจริงๆต้องย้อนกลับไปผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมเป็นมือกีตาร์มาก่อนหรือเปล่าแล้วพอมาเล่นเบสเนี่ยผมก็ไม่ได้เริ่มจากการใช้นิ้วเลยจริงผมต้องการเกรนที่มันออกมาจากตัวเบสด้วยให้มันมีแบบแตกนิดๆอ่อนๆจากการดีดของเราซึ่งเสียงนะครับผมบอกว่ามันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ที่ผมชอบมันคือผมพยายามที่จะกลับไปลองใช้นิ้วนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมตัวอย่างโทนในเพลงในหลายโทนเพลงเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะเกิดจากปิกที่ผมเล่นจากการดีดของผมในเรื่องของงานไลฟ์ด้วยที่ซาวเบสที่ออกไปมันถูกตั้งมาให้เป็นนี้แล้วผมต้องบอกก่อนว่ามันสามารถตอบสนองผมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วผมคิดว่า Fender ก็คือว่าตอบโจทย์แต่ว่าใครที่มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมมองว่า Fender มันจะไปดึงคาแรคเตอร์ของคุณให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีได้เลยทีเดียวเพราะว่า Fender มันตอบโจทย์กับทุกอย่างทุกแนวที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้ Black Bean ก็กำลังเริ่มทำอัลบั้มที่3นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มปล่อยเพลงแรกแล้วครับชื่อเพลง Perfect แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเพลงมาเรื่อยๆครับทุกเดือนก็ยังไงก็ฝากติดตามเพลงของพวกเราด้วยนะครับโตมากับ Fender